เทศบาลเมืองชัยภูมิทุกคนรุ่งเร่งรัดพัฒนาวันนี้นะครับท่านให้เกียรตินะครับกับทางยุบชนมชตนะครับเอาเป็นจุดรวมนะครับที่จะให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกท่านที่เข้ารับนะครับเข้าร่วมรับฟังความรู้ในวันนี้ท่านจะได้นำสามารถนำกลับไปใช้ได้ที่ส่วนเรือนของท่านครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะพาขึ้นไปเมืองเทพูนะครับเข้างานจัดเตรียมไม่ถึงผู้อื่นแต่ว่าลูกหลานก็เป็นแล้วก็อาภัยกันนะเนี่ยนี่แหละครับเราเกิดมาก็พออายุมากๆช่วงเช้านะครับมีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยู่ที่เทศบาลเมืองเชียงภูมิของเราแต่ช่วงบ่ายนั้นลงชุมชนก็คือโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเทศบาล4เนาะเมื่อวานมี2ที่นะครับแล้วนนท์สาธรเป็นอันดับแรกก่อนนะครับนนท์สาธรเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็จะไปชุมชนขี้เหล็กใหญ่นะครับแล้วก็จะไปชุมชนหนองบัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านเราช่วยกันทำไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรมากมายในเรื่องขยะเนี่ยนะฮะถ้าต่างคนต่างช่วยกันทำมันจะไม่ไปไหนมันหมดหายไปจากครัวเรือนเราตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับใครนะฮะไอ้ที่มันเยอะๆเลยมันก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันเป็นเรื่องจริงนะครับนะฮะนะครับสวัสดีครับท่านครับเชิญท่านนั่งก่อนนะครับนะฮะเชิญครับพี่น้องชาวอสมนะครับชุมชนทุกชุมชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วล่ะนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วล่ะเรามานั่งด้านในนะครับโอกาสนี้นะครับให้พี่น้องนั่นของเฮานั่นนะครับได้ช่วยกันนะช่วยกันทุกครัวเรือนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการนะครับกำจัดขยะเพราะว่าทุกครัวเรือนเป็นแหล่งก่อเกิดขยะนะครับทุกคนบ้านผมบ่มีถังขยะเอ้าเจ้ามาเก็บเงินเห็นอย่างเอ้าเทศบัญญัติเขาบัญญัติไว้ว่านะครับในชุมชนแต่ละชุมชนจะมีขยะจะต้องดำเนินการเก็บค่าขยะทุกหลังคาเรือนเพราะเป็นแหล่งก่อเกิดขยะเอาบ้านข่อยบ่ได้มีถังขยะเจ้ามาเก็บค่าขยะข่อยเฮ็ดหยังเอาบ่เก็บได้จังใดเจ้าก็บ่มีถังอยู่บ้านเจ้าไปทิ้งถังบ้านอื่นจังมีการลอยทิ้งกันแล้วย้ําคืนนะคําๆมื้อๆคําๆอย่างผมอยู่เจริญทรัพย์ผมมันมีจุดขยะอยู่จุดเดียวนะผมก็ลอยเหือดแล้วล่ะแต่เดี๋ยวนี้ผมบ่ลอยแล้วผมแยกเพราะผมได้รับความรู้จากไอ้วิทยากรแล้วก็ทีมงานเทศบาลของเขาเนี่ยนะครับได้มาจัดการขยะผมก็แยกของผมนะเดี๋ยวนี้หอยไว้ข้างบ้านหอยไว้ต้นใต้ต้นมะม่วงแน่หอยแล้วมันแห้งแล้วก็เก็บได้บ่เลยเก็บถ้าเอาที่เอาไปขายก็มันเป็นจำนวนหน่อยเนาะก็รวมกันไว้น้องไอ้ที่กองสาธารณสุขนะครับที่รถขยะผมก็เก็บแล้วแยกแล้วเสร็จจัดเรียบร้อยผมก็ไปให้ฝากไปขายเด้อแล้วเตี้ยเสี่ยวเงินมาให้พ่อไม่จะเที่ยวอ่ะก็บ่มีหยังบ่ถามแต่ว่าให้ไปให้ไปแยกแล้วล้างแล้วแยกแล้วนะครับแม่บ้านก็บอกว่าเจ้าไปงมแม่หยังใช่มั้ยเจ้าก็ไปเบิ่งม้วนให้ของเงินกันด้วยตนเองกับทีมท่านนายกบรรยงนะครับไปล้างขยะแยกขยะออกมีขยะหลายๆอย่างนะครับที่อยู่ในชุมชนของเรามีทั้งขยะอันตรายชีวภาพขยะไม่ต้องการถุงพลาสติกโฟมเยอะแยะเลยนะครับแม้กระทั่งนายอย่างก่อผ่าหอนายอย่างก่อเขาเอ้ยนายอย่างก่อหอสมอนายอย่างก่อโอ้แฮมเพิร์ดว่าผมเคยใส่ผมเลยก็รู้ว่าอยากใส่ก็รู้ต้องถามอสมเพราะอสมเป็นผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนผู้คนไข้ผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ก็อย
ย่ารีบใช้และอย่าอยากใช้เด้อมันก็ดีเด้แต่ว่าผู้ที่เคยใช้แล้วบ่ได้เคยใช้นี่ต้องใช้อีกเด้ครับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรเทาบรรเทาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ชุมชนนนสาธรและอีกหลายๆชุมชนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดูหน้าตาแต่ละท่านนี้หล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครยังไม่ได้ทานข้าวมีไหมว้าวเป็นปกติใช่ไหมครับว่าไม่ทานอาหารเช้าเนาะสายๆถึงทานใช่ไหมครับโอเคเตรียมความพร้อมหน่อยนะปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือรัวๆหน่อยปรบมือรัวๆเตรียมความพร้อมหน่อยเราจะได้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเอาปรบมือหนึ่งครั้งครับเอาให้พร้อมกันเนาะเอาไม้เอาไม้เอาปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งโอเคสุดยอดเลยแสดงว่าไม่มีใครหลับเนาะเป็นไงร่วมกิจกรรมนะครับเรื่องการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็มีการท้าทายกันไว้นะครับว่าชุมชนนนสาธรเนี่ยเราอยากเอาถังขยะออกจากชุมชนนะครับแต่ก็มีปัญหานะครับแต่ก็มีปัญหาที่เราคุยกันไว้ว่าเนื่องจากว่าหอพักเยอะมีร้านอาหารความพร้อมนะครับเราอาจจะยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งคนอยากทำมีทั้งคนบอกว่าเอาไว้ก่อนเนาะนะครับซึ่งเราคุยกันไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับทีนี้มาเดือนนี้เนี่ยก็อยากจะให้ชุมชนนนสาธรและก็ชุมชนที่มาร่วมนะครับลองวิพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเตรียมพร้อมกันยังไงในการที่จะเอาถังขยะออกในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งบุคคลที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับท่านเป็นผู้ที่มีความชำนาญเรื่องนี้มากท่านมาพบกับพวกเราหลายๆครั้งแล้วในพื้นที่ของเรานะครับในโอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราปรบมือเรียนเชิญท่านด็อกเตอร์นะครับขอเรียนเชิญเลยครับผมขอเรียนเชิญเลยครับผมเดี๋ยวท่านจะมาแนะนำตัวเองนะครับเชิญเลยครับท่านครับขอบคุณครับอันฝนคืบๆยังสิเป็นตายเฮ็ดหยังดีเนาะเปลี่ยนตะนอนตีด่านเป็นแต่มีแห้งเนาะเอาละครับหลายคนกับพ่อกันดูว่าได้พ่อกันเรียนนักเรียนดอกผมไม่เห็นงานอยู่บ้านเฮานี่ล่ะผมเองก็เป็นคนใจยมุ่มเฮานี่ล่ะครับแต่ว่าบ่ค่อยได้อยู่บ้านว่าใจยมุ่มก็เว้าบ่คือหมู่ผมเว้าพ่อไปเว้ามากเด็กหน่อยว่าเจ้าคือเว้าซวยผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเจ้าก็ผมเป็นจังสิเด้อเดี๋ยวก็ลอกไปภาคเหนืออันไปภาคเหนือทั้งนั้นอันเว้าย่านย่านดอกอันบ้านเฮาก็เว้าย่านล่ะทั้งเหนือให้เว้าย่านเนี่ยภาคอีสานนํากันนี่บ้านเฮาเว้าย่านกูงูอันคันงูมานี่คันว่าเอาไม้มาตีงูนี่บ้านเฮาเว้าซากูงูคันทั้งศรีสะเกษงูมาไม้มาตีงูว่าซั่นตายคอหลอบ้านเฮาว่าได้งูมางูมางูไม่ว่ากี่งูงูไปแล้วบ่ทันงูทําเนาะไปภาคใต้เขาเจ้าว่าสันโคโลกิเลผมก็ว่าว่าไปว่ามาผมกลับมาบ้านเฝ้าบ่คืองูบัดนี้จักโดนๆยังค่อยได้แวะมาเดี๋ยวนึงเนาะเอาล่ะครับเป็นหยังจักค่อยมาเว้าเรื่องขยะบ่ดีก็ย้อนว่าหยังครับย้อนว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์น้องแม่เนาะได้นั่งเก้าอี้สองอันเนี่ยว่าเนี่ยเนาะคักหลายเนาะโอ้ยเอาเลยแม่เอาเลยมันมีปัญหาหรอกคันอยากให้คักก็เนี่ยเอามาเนี่ยผูไว้ก็ได้มีแค่นึงเอาละครับเป็นยังจะคอยมาเล่าเรื่องขยะก็ดีย้อนว่าจังสี่ล่ะครับย้อนว่าที่ผ่านมามันเป็นผมเอ่ยว่ามันบ่พัฒนาครับเฮาเข้าใจว่ามันพัฒนาได้อีหลีแล้วว่าพัฒนาคําว่าพัฒนาของผมหมายคนว่าเพิ่มจากของใดคนไทยเป็นแต่อย่างหัวย่ําเว้าเว้าใหญ่ครับคันเว้าเรียกลาวก็ประเทศลาวเนาะคันเว้าเรียกเขมรประเทศเขมรมันสู้เขาบ่ได้ได้ซุมื้อเนี่ย
แก้กันมันรู้ล่ะสมมติว่าน้องขนาดผู้เฒ่ากับฟ้อนบ่เป็นผู้เฒ่าให้ว่าขอเพลงอันที่มีงูออกมาแน่ขนาดก็มันเป็นอย่างเองมีงูออกมาผมก็ยังเงินจุ๊บกระดาษมาพัฒนาแบบว่าอย่างไรวันนี้พัฒนาแบบว่าเพิ่งจะของได้ครับผมสังเกตมันบ้านเข้าอ่ะอันที่ว่าแมนเมืองชัยภูมิเขาดอกอันคนตั้งภาคอีสานคนตั้งเป็นประเทศนั่นแหละอันบริเตียมว่าพอมีอย่างส่วนใหญ่ขึ้นหวังแต่สิเพิ่งแต่ผู้อื่นแต่เดินมาบอกพัฒนาเนาะสังเกตเมื่อไงว่าน้ำท่วมปั๊บประเทศอื่นอยู่ในกระเป๋าเขาเนาะอยู่ในกระเป๋าเขาเนาะเปิดเข้าไปปั๊บด้วยกระเป๋าเล็กหน่อยมันแต่ญี่ปุ่นมันแต่เกาหลีมันแต่ไต้หวันมันแต่สิงคโปร์มันแต่มาเลเซียเขาสิมีน้ำตัวอันเปี้ยเดียวกันสิมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งสิมีเข่ามีกล้วยมีคลอแกเลเอาไว้กินอันหลงปลาอยู่มือหนึ่งเขาก็บ่ตายเพราะเขาไม่แนวกินอันของประเทศไทยก็ต้องหลงปลาดอกนั่งอยู่บ้านซื้อฝนตกน้ำท่วมโจ๊กออกมากระเป๋าใบบางแง่มีแต่เครื่องสำอางอันลิกติกูเรสูฝนตกแง่เนี้ยน้ำท่วมงานลิกติออกมาท่างานแป้งออกมาท่าได้กล้องออกมาแล้วลูกน้ำท่วมจากของนั่งท่าเอาถุงยัดเฉียบคันสมัยก่อนฝนตกปั๊บหาอย่างครับหาวิงหาแหเนาะช่วยไม่หาอย่างครับหาลิกติเอามาท่าแอมวะญาติในลำอยู่ญาติในลำอยู่แม่เลยบัดนี้จะถึงบ้านสมน้ำนางแต่งอ้อนก่อนที่หย่อนจากบ้านนางเจ้าเบาคือแม่คิงอันเทศบาลเอาถุงย่างขีดมาละบอเออเอาละครับผมก็สังเกตเบิ้งเรื่องขยะนี่ก็คือกันว่าเป็นว่าพี่น้องบ้านเฮาว่าเก่งจะกลับเมืองไทยอุ้มหูหูอยู่แล้วเป็นคนเก่งจะเก่งบ่เก่งแล้วล่ะซุ้มหนึ่งนางฟังซุ้มหนึ่งกลางโต๊ะได้จะเก่งบ่เก่งล่ะเนาะซุ้มหนึ่งก็หาผ้าเข่าได้ผู้ใดเอาอันนี้ก็ดังซ้ำมาแล้วก็ไปเตะปังมาบอกดังแล้วเนาะใครเนี่ยหอดใจเราก่อนลืมความลับเนาะผมมาสังเกตเมื่อไงครับบาดเฮาคือจังเว้ากันว่าอีหยังคือจังบอกบ่ได้เว้ากันว่าสิขึ้นพลอยเพิ่มจะของน้อยสนองเรื่องขยะนี่เอาง่ายๆเด้อว่าเป็นเรื่องไงว่าเป็นเรื่องไก่โตครับผมก็ว่าสังเกตเบิ่งว่าเป็นหยังเวลาคนไทยเฮ็ดหยังมักสิมีของถิ่มหลายแท้ฉันบอกว่าแนวกินกับสมัยก่อนนี่คิดพอดีเนาะถึงแม้ว่าบ้านเขาสิป่าหลายเนาะสิแนวว่าจะกินแนวอยู่แนวกินเขาก็เก็บของไว้กินเนาะสมมติผมสังเกตเบิ่งครับเอาง่ายๆอีกสิเนาะอันซื้อโทรศัพท์มือถืออันน้อยๆเปรี้ยวๆพอหลอกได้หลายบ่ครับแนวกลับมาน้ำมาหลายบ่ได้หลายซื้อโทรทัศน์เครื่องนึงได้กลับมาหลายบ่ครับจับว่าอย่างนี้จับว่ากล้องว่าโฟมว่ากระดาษว่านั่นอันนี้ปฏิของขวัญให้กันเรียกว่าไงของขวัญให้กันอันนี้ให้กันหน่อยหนึ่งอันนี้ห่อหลายบ่ครับ
หลายว่าจะฟ้องเฮียตีพนะผมว่าเอ๊มันก็เปลี่ยนไปตัวแท้มาสะดอกดีได้ในการงานผมไปทั้งมองมานางล้มปั๊บดอกไม้เต็มหัวผมบางนางไปเบิดผมยังว่าเอาคือว่าท่านตายคือว่างหลีบแล้วไม่สมัครในบ้านว่างหลีบใส่กันแล้วบัดนี้แล้วครับนะพักกันเองด้วยนะครับบัดเนี่ยบอกว่าจะขวางสิเป็นเมืองสะอาดว่าไม่ได้กรุงเทพฯเลยคนพักกันเบากันว่าให้ทีมขยะล้มใส่ก่อนโอ้มากับมาเนาะงานนี่ว่าเป็นธรรมดาเลยครับขนาดหมายังมาเนาะมันก็จะคิดอยู่ว่าคนนี่พักกันเป็นบ้าบ่เอาพี่น้องครับเป็นที่น่าชื่นใจครับว่างานนี่เขาคนหลายกว่าหมาครับหมามีตัวเดียวคนหลายกว่าเอาละครับเรื่องขยะก็คือกันเนาะแม่เนาะเรื่องขยะก็คือกันเรื่องขยะเขาสอนในทีมล้มอย่างก่อนครับสอนในทีมล้มถังครับหวังเอาไปทีมบ้านไผ่ครับวันเนี้ยหวังเอาไปทีมบ้านไผ่ครับคนไปทีมบ้านไผ่ก่อนบ้านผู้อื่นบ้านเขาไปทีมบ้านไผ่ก่อนครับคนก็ใส่รถไปคนทีมบ้านไผ่ก่อนบ้านหนังก่อนเพื่อนบ้านกุศลเนาะเอาบ้านกุศลเนาะเอาผู้ใดอยู่บ้านกุศลแม่ครับยกมือครับบ่มีเนาะเขาเอาไปทีมบ้านเพื่อนเนาะเอาผมถามแล้วคันพี่น้องให้กุศลเอามาทีมบ้านเขาแน่เขาสี่ย้อนบ่าวย้อนบ่าวครับผมเห็นอยู่พระกันจงออกแอกออกแอกมันใช่บ้านไหนจะซื้อเอาของเอาขยะมาจิ้มบ้านเขาดิแม่ว่ามันใช่บ้านพุทธสวนจิ้มนะเอาไปจิ้มบ้านเพิ่นได้บ้างเอาถามไปใครพี่น้องใช้พุทธสวนมาจิ้มบ้านเขาย้อนบ่าวครับบ่ย้อนเนาะแต่ว่าการเขาเอาไปจิ้มพุทธสวนเขาย้อนบ่าวมันคือย่อมง่ายแท้บัดนี้เอาละครับแม่นว่าเพิ่นสิย่อมบ่ย่อมก็แล้วแต่สิย่อมบ่ย่อมก็แล้วแต่เด้อีกบ่ท่านโดนแล้วครับอีก3ปีครับพี่น้องจื้อได้ดีเด้อสิเฮ็ดก็ได้สิบ่เฮ็ดก็ได้คือผมว่านี่แต่ว่าพี่น้องตอบคําถามให้เจ้าของแม่บ่แม่นตอบให้ผมดอกตอบนํากันนี่ล่ะว่าอีก3ปีเขาสิบ่มีหม่องทิ้งขยะครับพี่น้องครับอายุบ้านผมอยู่เกษตรสมบูรณ์บ่มีหม่องทิ้งหรอกครับเป็นตนุตนนายกอันเก็บขยะมากแล้วก็ขับลูกน้องขับรถวนเลาะหาอันเดียวนายกทีนี้โทรหาหมู่อันท่านนายกมองอันบ่มีแน่อันมื้อนี้ให้ค่อยทิ้งน้ําได้เด้ออันจะข้าวเด้อหลอกไปหลอกมาบ่มีหม่องสิไปก็ไปจอดไปซื้อมื้ออื่นมาอีกแล้วอ้าหยะเต็มถนนสิเฮ็ดจังได๋ล่ะครับอันนี้ตัวอย่างบ้านของก่อนครับอันเมืองน้อยๆเด้อทําเกษตรสมบูรณ์นั่นยังยากพี่น้องขึ้นเบิ่งครับเมืองชัยภูมิเฮามื้อนึงเดี๋ยวนี้มีขยะอยู่มื้อละ50ตันครับคันบ่มีหม่องไปทิ่มคือสร้างเนามือละ50โตครับเพราะว่าสร้างตัวนึงหนักประมาณเท่าใดบ่ครับ1ตันอาทิโตใหญ่ตัวน้อยเฉลี่ยแล้วประมาณ1ตันสร้างตายมือละ50โตมะเนาสิบ้านเฮาสิไปไสครับก็ซอยกันบ่ครับอีกจักปีก่อครับป้าเฮาสิบ่มีหม่องทิ่มขยะ3ปีครับ3ปีครับบ่แม่นเป็นแต่หม่องเฮาครับเป็นไปทั่วผมขึ้นได้ก็โดนแล้วล่ะเวลาผมไปคุยกับอันเทศบาลแน่ไปคุยกับอบต.นี่ยังก็แล้วแต่เป็นว่าบ่อยากดอกบ่อยากดอกเพราะว่าอันทิ้งได้อีก15ปีผมว่าอัน15ปีต่อไปที่ไปทิ้งใส่กระจัดหลักก็แล้วแต่หอดตอนนั้นแล้วว่าจะไปขึ้นยากเลยอีกโดนยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่จักปีแล้วครับอันว่าอีกโดนยู่นั่น3ปีครับเปิดประเทศครับเป็นตะลุตนครับบัดนี้เป็นตะลุตนผู้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นครับเพิ่นสิไปหาไสมาทิมล่ะครับที่นี่รู้ตนรู้ตนนั้นพูดปกครองท้องถิ่นแล้วยังบ่ตอนไหนครับ
อันสิรู้ตนเจ้าของได้ครับปะเนี่ยต้องไปสิไปใส่ครับมันสิบ่เนาค่าเงินเขาบอกแม่นบ่ล่ะครับยังเห็นคือเก่าเพราะว่าเขาสอนในทิมลงยังกว่าครับทิมลงถังระวังบ่ไปทิมบ้านไผกว่าครับบ้านผู้อื่นครับเต็มเบิดประเทศพี่น้องครับจังหวัดประจวบเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีทั้งไหลไปตั้งแต่หัวหินชะอำเขา300ยอดกุยบุรีอย่างต่างๆบัดคอรอแล้วครับสมเอยได้เอาไปทิมอยู่ค่ายทหารค่ายทหารก็ให้ทิมแท้ๆผมว่าบ่โดนเขาสิว่าทหารบ่ได้มีหน้าที่เก็บขยะเด้อเสร็จได้เข้าป่านี้แม่บอกแม่บอกเขาแม่นอกคนละเป็นล้านตันครับสร้างเนาเราล้านกว่าตัวครับตอนนี้ก็มีหม่องสิไฟผู้นั้นก็ว่าคือว่าเห็ดไต้ฟ้าผู้นี้ก็ว่าคือว่าเห็ดหลงฝังกบอันนี้คนถามคือเจ้าเบิดประเทศมีคำตอบเห็นบ่บ่คันบ่มีจะมาเที่ยวถามข่อยข่อยก็ตอบว่าได้คือกันข่อยก็สิถามเจ้ากลับขึ้นไปว่าคันเขาเอามาตั้งบ้านเจ้าเจ้าสิเอาพ่อเตาเผาหันเอาพวกเขาแน่บ่มีผู้ใดอยากได้จักคนครับบ่ว่าได้เตาเผาแล้วหลุมฝังกบเอาบ่ครับบ่ครับหลุมฝังกบบ่เอาเอาแต่อ้อมกบกินอ้อมกบจนว่าปากเปรี้ยวเลยเสียผมผมไปนครศรีธรรมราชใครบอกขึ้นเพิ่นมากินข้าวปุ้นมากินขนมเสร็จท่าบุญมาผมมาเป็นบ้านเฮามากินท่าบุญมากินตื่นขึ้นมาย่ำเช้าพากันกินขนมเสร็จลงบ้านเฮาไปหากินแนวอื่นมันบ่บ้านเฮาลังจะกินโจ๊กเนาะกินข้าวต้มโจ๊กลังจะกินไปกินมามันคือหางหมาผมไม่เท่ากินมากินทุกมื้อเลยเอ๊ะมันจะกับบ้านแต่การกินยี่หรอกฮะเออกินท่าบุญคนกินเลือดแปลงท่านนครพนมวันนี้ผมก็ไปนครศรีธรรมราชย่ำหมูเจ้าผู้ใหญ่เป็นพาผมไปกินอาจารย์ผมจะพาไปกินอาหารพื้นเมืองมูเจ้าผมมากินอาหารพื้นเมืองคือกินกระเบื้องบ่มันจะบ่แมนเลยพาลวยก็ไปกินขนมเสร็จกินแล้วผมก็ว่าแซ่บเขาว่าแซ่บก็แซ่บอยู่มันสนุกมันสีเป็ดๆมันสนุกใส่แกงไตปลาอันที่ผมพูดจักนี่แหละน้ำพริกว่าเอามันเผ็ดเขาว่าน้ำพริกหวานอุ้ยบ้านผมเอิ้นน้ำตาลมันสนุกกว่าน้ำพริกได้ไหนละหวานกินจนอิ่มแล้วผมอ่ะย่านหิวเนาะตอนเที่ยงเจ้าหน้าที่บัดว่าอาจารย์เดี๋ยวพาไปกินอาหารพื้นเมืองผมมาเลยคือสิบ่แม่นร้านเก่าหรอกเนาะไปร้านไม่อีหลีครับแต่ว่ากินเขาสมเสร็จคือเขาเผ็ดจนปากเปื่อยโป๊ะเกเรกินไปสี่อาทิตย์ป้าไปกินขนมป้าไปกินอาหารฉันว่าได้กินร้านนี้คือบ่มาหอดนครศรีไปนำอีกร้านหนึ่งครับเป็นข้าวปุ้นคือขนมเสร็จแม่มึงเนี่ยวะเนี่ยวะกูยานสาโคม่องกูหาคาถาใส่กันบ้างกูบ้างหกโมงแล้วนักชุมชนสิไปลงก่อนชุมชนจะสิล่ะพี่น้องครับพอรถจอดปั๊บผมเห็นถาดพับเป็นมัดพับหลายท่านเห็นถาดพับใช่ได้อยู่แหมมันเนี่ยมาเดี๋ยววะลงไปฮอดลงไปประธานชุมชนเพิ่นว่าเอาอันที่บ่ต้องจังดอกทั้งแก้วประธานชุมชนเพิ่นว่าจังซี่เนี่ยเพิ่นเว้าภาษากลางเพิ่นว่าอาจารย์ขนมจีนจุ่มจนเราอร่อยมากว่าแต่ตาไข่ผมซ้ำบักใหญ่โอ้ยว่าแต่ดอกกินขนมจีนกับอันเพ็ดๆขี่มาตั้งก้อนทั้งสองมือเข้าใจเนาะว่ามันจิตเจ็บปวดท้องไหนโอ้ยว่ามีเบรกซะเลยไหลรู้ไหลรวมปั่นกินยาสติแกนครได้มั้ยฮะเอาละครับงัวกับมะเรืองขยะบ้านเฮามีเลยได้จักปีก่อครับ3ปีพี่น้องบ่เฮ็ดกันแล้วแต่คันว่าเฮ็ดกับบ้านเฮานี่ล่ะครับเนา
ผมไปมองที่เพิ่นว่ามีกินขยะผมรู้ตนกับรู้ตนผู้บริหารเพิ่นรู้ตนพี่น้องจักสิว่าจังได๋เพราะว่าเพิ่นยึดศีลว่าสิต้องถิ่มลงหยังครับถิ่มลงถังไปไสมาไสพี่น้องก็หวงถังปานเกิดออกมาพร้อมกันมองใดมีถังมองอันที่มีหยังท่านที่ครับบ่เชื่อลองเอาไปตั้งเพิ่นตั้งปุ๊บมาปั๊บผมนี่แหละผู้แดกเดียวไปทิมเพราะว่าจอกยุ่งขัดแม่นบ่ล่ะครับเป็นเบิดประเทศก็มันมีแต่ในบ้านเฮาครับผมว่าเราสู้บ้างในวันจังหวัดประจวบได้2ปีครับผมไปจังหวัดตังกันเหลืออีก3ปีจังหวัดยะลาถือว่าเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดเหลืออีก5ปีได้รางวัลหลายครั้งครับจังหวัดยะลาเป็นเมืองสะอาดซุ้มมือนี่เศร้าเห็ดแบบเก่าแล้วครับเลิกเฝ้าเลี้ยงถังก็เจ้ากำลังขนถังออกความคิดว่าสิมีถังตั้งอยู่หน้าบ้านเป็นหมู่บ้านสะอาดมันบ่เคยสะอาดแต่เชื่อแต่จะมีถังมาตั้งครับมันตัวกันคือเรื่องเป็ดและสุกรนี่ล่ะแห้งเบ้าแห้งศูนย์ไปหน้าผมพอไปนะครับมองเอาไปจริงเป็นอย่างครับเบิดบ่เนี่ยเป็นภูเขาเบิดแล้วครับเบิดคนเบิดประเทศพากันจมออกแอกออกแอกจู่ๆสิว่าขันบ่มีหม่องที่ไปหาหม่องไม้ว่าซั่นหาได้ง่ายๆบ่ครับบ่ครับขันใจจะพุ่มเฮาเต็มคนไปกินจุ๊บแพ้จุ๊บแพ้สิให้เฮากินนําบ่ครับบ่ครับผมว่าเขาไหลเฮาออกตั้งแต่ขวบนอนดินดําไปนี่ล่ะตั้งแต่ขวบผู้เขียวไปนี่ล่ะตัวผู้เกี่ยวก็จะว่าไปจิ้มใส่ซุ้มเนี่ยผมก็บ่ทันรู้น้องบัวแดงเพิ่นมีหม่องจิ้มอยู่เนาะมีบ่ฮะมีแต่ว่าเพิ่นกับหม่องบ่จะจิ้มผู้เดียวอยู่เนาะเฮาสิไปจิ้มจับตุลัดตั้งแต่ตุลัดเตรียมเฮาไปจิ้มนําบ่บ่ครับซุ้มมื้อนี้อันบ้านหยังก่อนพุ่นหยังก่อนพุ่นซวงนี่อันมีเทศบาลเมืองเฮากับอันอื่นๆอีก10กว่าหม่องสิบกว่าบอกกับไปหุ่มทิมอยู่บ้านเดียวนั่นครบเรียบร้อยแล้วเต๊ะกระใส่บ่ได้ครับย้อนว่าหยังเมื่อกี้ย้อนว่าไทบ้านเขาบ่ให้เอาไปทิมครับพี่น้องครับเหลืออีก3ปีคันบ่ซอยกันบ่รอดแต่ๆท่านนายกก็มาแล้วเอาตบมือชวดๆให้เราได้ครับเหลือเวลาอีก3ปีพ่อกันน้ําใดนายกกันเฝ้าสู้ผมฟังอาจารย์เอ้ยว่าซั่นผมก็ทุกข์อยู่ว่าซั่นทุกยอดเราก็มีมองสิไปทิมใจคันว่ามีมองไปทิมอย่าด่าเราเด้อเพราะว่าเรากับเงินหนึ่งคือกันก็สิว่ามีไปทิมผมเห็นนายกมองใดบอกว่ามีมองทิมขยับไปด่านายกโทรศัพท์ด่านายกด่าก็ถือว่าอันนายกบ้านผมเพิ่นก็ด่าคือกันมันบ่มีมองทิมคันสิทิมทิมเดินนั่นสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านจากของก็ทิมบ่ได้เอาไปทิมบ้านผู้อื่นก็ขับรถเลาะอยู่ซื่อคือโดนทาดกันครับอย่าไปด่ากันหันมาด่าเจ้าของสนับผมว่าด่าเราผมก็ด่าไปไกลๆว่าด่าเจ้าของก็ว่าโอ้หลงเสียเขามาตั้งโดนเนาะแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับสร้างปัญหาให้เจ้าของสร้างปัญหาให้ลูกหลานเจตนาลมของการเฮ็ดเวียกนักอยู่ซุมื้อนี้บ่แม่นเจตนาลมว่าสิให้ลูกให้หลานบ่มีหม่องอยู่เฮาต้องการให้ลูกหลานมีหม่องอยู่อย่างมีความภาคภูมิใจแม่นบ่ครับผมก็เลยคิดว่าโอ้คันบ่เห็นจักไผเห็นต้องผมก็เลยมาชวนหมู่เห็นครับผมมาเบิ่งแล้วว่าขยะบ้านเฮาบ่มีขยะดอกครับเมื่อวานนี่ไปโรงเรียนนั่นอนุบาลกับโรงเรียนท่อ4โรงเรียนท่อ4ประกาศสิเป็นโรงเรียนปลอดขยะแล้วครับเด็กน้อยยังเห็นได้ผู้เฒ่ามันสิเห็นบ่ได้คันบ่มีผู้เฒ่ามันสิมีเด็กน้อยสิเด็กมาสูงหมดออกจากโกนเสาติว่าซั่นแม่นบ่ครับผมมาเบิ่งซ้องแล้วเฮ็ดอยู่กับท่านนายกผมว่าท่านนายกเอ้ยมันบ่ได้ยากดอกแต่เที่ยวที่แล้วพุ่นเราเว้ากันซอดโคโลครับนายกเฮ็ดเบิ่งครับเดี๋ยวนี้ย่างไปใส่เราเห็นทางขยะเรายิ้มใส่แล้วว่ากูสิเมียนมึงจักมื้อนี้มื้อนี้นายกสิมาเมียนขยะให้เบิ่งตอบมื้อดังๆให้เราอีกเช่นนั้นครับเอาคนบ่กล้าเฮ็ดบ่ได้เป็นตอนนี้นายกนี่บ่เป็นธรรมดาแล้วแม่นว่าผู้ใหญ่ซื่อๆเนี่ยยังสิได้เป็นเบิ่งไปเบิ่งมาใครแม่นไปกินขนมเสียนน้ำกันแล้วสิตามก่อนอยู่เพราะว่าเป็นตะดาดใหญ่นะเพราะว่าเอาละครับ
ถิ่มรถถังหวังเอาไปถิ่มบ้านเว้นต้องไปดีพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับคือในนายว่าต้องไปดีอันใดขันพ่อแม่ขยะอย่าเอาไปถิ่มสมัยก่อนเขาว่าขยะคือสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เอาไปถิ่มร่มถังท่านต้องไปดีพี่น้องจีไรเดอร์อะไรที่ไม่ใช่ขยะอย่าเอาไปถิ่มจีไรเดอร์ขยะมีอยู่สามอย่างครับขันพ่อแม่สามอย่างนี่พ่อแม่ขยะจีไรเดอร์เอาผู้ไปอบรมแล้วก็จื้อไงได้จะหลงสาวเด้อเจ้าอะเอาขยะมีจานๆหรอครับพร้อมกัน3อย่างเอาขยะมีอยู่3อย่าง1ใช้ไม่ได้2เป็นพิษ3ติดเชื้อเอามีจานๆก็ท่องพร้อมกันเด้อมีจานๆครับ3อย่าง1ใช้ไม่ได้2เป็นพิษ3เชื่อเอาไหม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 พร้อมๆกันเด้อผมระวังอยู่ผมอย่างแล้วถังเราใส่ถุงมือเราผมเจอได้ว่าผมไปหาหมอหมอใส่ถุงมือเราแล้วโจกดาบผมหมอจังไหนจังไล่โจกดาบกันเราจะโจกดาบปั๊บแท้ที่สิว่ามีหมอขี่อยู่แล้วว่ามีต่อมลูกมาโตนะยกไปยกมาผมก็สังเกตมากหลับผมก็แมนแบบแล้วยกพ่อหัวขี่ผมนะครับที่ผมหูจะสั่นเพราะว่าผมหัวกระตดหัวขี่เอาเรื่องจังไรไว้ใจผมครับคนใจใจยังพุ่งบ้าแมนมันมีแต่คนดีด้วยกันนะยกคนจังไรด้วยผมแบบนี้เอาว่าจังไรอะไรแต่เจ้าสมัยปีนี้หน่อยเบิ้งหมอลำผมก็เคยเบิ้งทั้งหนาครับผมเบิ้งยังไตหันนี่ใหม่ความมาแน่เงี้ยเราแลนเรื่องผมอ่ะสมัยก่อนหรอว่าเอาขยายเนื้อยางก่อนครับ1ใช้ไม่ได้2เป็นพิษ3ติดเชื้อเอ้า1 2 3เอาพร้อมกัน1 2 3สิพาโตดเด้อผู้บ่เทศไปเด้อหมู่บ้านบ่เทศแม่บ่1 2 2 2 2เพียงหลายบ่ได้ล่ะ30บาทติเอากะปี้มาทําพ่อผมสิบอกตำรวจไปผมบ่เทศบ่อยากให้ผู้อื่นเทศเอาขยะเนื้อยางก่อนครับ3อย่าง1มาเลื่อมไงเนี่ยตอดเนี่ยโอเคอย่าเป่าตอดทอเก่งสะก้อนแต่เขายักสะก้อนน้องเอาขยะมีอาการหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองสั่งสั่งเนี่ยเอาตั้งแต่งกับพ่อเนาะพี่น้องครับถงพลาสติกใส่ได้อีกครับว่าแม่นขยะถงพลาสติกหนึ่งถงอยู่ได้450ปีอย่าเอาไปทิ้งครับคันได้มาแห้งเก็บให้สะอาดเก็บเอาไว้คันเปื้อนล้างสะก้อนล้างตอนล้างจานแล้วแล้วบ่ต้องแปลวน้ำไม่เด้อแม่เด้อล้างเราก็ตากอยู่บ้านมีห้าวตากบ่ครับเสื้อฟังจักว่าในไม่มีผ่าแจ้งสาวปัญหาอะไรบ่ครับหาได้ตากแล้วแล้วคันสิเก็บขาย 2,000 ถุงจังสิได้กิโลหนึ่งคือได้บาทหนึ่งคันขี้ข้างเก็บให้สะอาดงัดใส่ถุงแล้วก็มอบให้รถขยะเทศบาลรถขยะพี่น้องเฮาก็ยังอยู่โอเคบ่ครับเห็นไหมบ่ครับถงพลาสติกหนึ่งถงอยู่ในตั้งปีครับ450ปีฟูมพี่น้องฟูมอยู่ในหมื่นปีครับอย่าเอาไปทิ้งเอาไฟจุดเป็นสารกอมาเล่นขันว่าเสียผมร้องออกมาใส่หูแล้วก็ซอยสูบปึ้งฟูมอย่าเอาใส่นะครับอย่าไปใส่อาหารพี่น้องขันเก็บไปได้อย่าเอาอาหารใส่กล่องโฟมเพราะมันมีสารก่อมะเร็งอยู่หน้ารถพยาบาลเขียนไว้ชัดเจนว่าโฟมใช้
ยเอ้าพี่น้องครับหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วกินล้างหยังก้อนก่อนครับล้างจานก้อนแล้วก็ล้างหยังน้ำก้อนอีกครับล้างท้องเอาล้างท้องก็ละติ๊บมันก็ล้างสิขาง่วงครับเป็นที่จัดการให้เบิ่งนายกเพิ่นกําลังไปจบมักจบครับผมเห็นนายกบ้านเฮานี่แหละครับเป็นนายกมักจบนี่นายกกาฬสินธุ์อีกหม่องนึงมักจบนายกทุ่งสงฆ์อีกก็จบคือกันผมว่ามันมีแต่ทุกนั้นมักจบนายกบ้านเฮาก็จบคือกันนี่อะไรครับอันนี้นี่ครับโอ้งาหยังล่ะท่านโอ้อันนี้เอาไปเฮ็ดหยังได้ครับเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเนาะอันนี้บ่แม่นขยะแต่ก่อนเฮาเอิ้นขยะต่อต่อไปนี่บ่แม่นขยะขยะมีอีกอย่างบ่ครับ3อย่าง1ใช้ไม่ได้ถุงพลาสติกใช้ได้อีกบ่ใช้ได้บ่แม่นขยะเนาะขยะที่ไปกองอยู่ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกนี่พวกนี้โฟมใช้ได้อีกครับล้างให้สะอาดผมยืนยันว่าผมล้างมา18ปีบ่เคยเห็นโฟมหลุดมือแตกล้างบ่ยากครับล้างง่ายๆนะครับล้างง่ายๆเอาละครับต่อไปเป็นพิษมีอย่างแน่นอนเป็นพิษมีหลอดไฟมีทานไฟฉายมีกระป๋องสเปรย์ใส่ถุงแยกตั้งหากเอาให้ท่านนายกท่านนายกสิเอาไปให้อบจ.อบจ.เพิ่นสิเอาไปเข้าโรงงานจัดการจบโอเคบ่ครับติดเสื้อเอาใส่ถุงมัดดีๆติดเสื้อมีอย่างแน่ครับเข็มฉีดยาเขาบ่ได้ฉีดยาเองดอกอันนั้นอยู่โรงพยาบาลกันผู้ใดฉีดเข็มจ่อเลือดเอาเก็บใส่ขวดให้แน่นหนาผู้เป็นอสม.โหอยู่แล้วแม่นบ่ครับเก็บให้ดีเอามอบให้นายกนายกเพิ่นสิเอาไปให้โรงพยาบาลเผานํากันเป็นพิษและติดเชื้อเก็บแยกกันคนละถุงโอเคบ่แม่ได้บ่โอเคโอเคเนาะเอาละครับบัดนี้อันอีอันแน่ไรบัดนี้เศษอาหารใส่ได้บ่ครับใส่ประโยชน์ได้บ่เอาไปเฮ็ดหยังแน่ครับเฮ็ดน้ำหมักได้บ่เอาไปเทใส่เหงาไม่ได้บ่คันกินหลายๆเหลือเอาไปใส่ตู้เย็นไม่ได้บ่ได้กินอีกได้บ่คันเฮาบ่กินเฮาก็เอาไปเฮ็ดหยังก่อนเอาไปใส่บาตรแล้วท่านครับผมมาเป็นจังไรแต่ผมรอดเป็นมัตติกเก็บได้บ่ครับเก็บได้บ่เก็บให้สะอาดเก็บได้หลายๆเอายางมัดเอาให้นายกอ้าวเอาละครับอ้าวเดี๋ยวท่านนายกสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะคือสิบ่ได้สั่งเพราะว่าท่านนายกเพิ่นเอาเป็นบางส่วนเนาะเพราะว่าแคบอันนี้ดึงรอดเอ้ออ้าวอันขวดดึงเอาท่านนายกโชว์มั้ยครับเอาโชว์มั้ยเอาหยับพระพี่ให้จักบาทเด้อท่านน่ะหยับพระพี่ให้จักบาทเด้อบาทเดียวเอาหยังออกก่อนครับเอาหลอดเอาหลอดออกไปแล้วหลอดไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามือจบจบก่อนครับแล้วก็จุ่มน้ำจักหน่อยนึงล้างบ่ให้หมดมากัดหำเฮาเอ้อกัดเฮาบ่ให้นอนรวมมากัดหำบ่ให้หมดมากัดของท่านนายกบ่มีสิทธิ์กัดเพราะว่าเดี๋ยวบ่เห็นแล้วย่ำเหนียวย่ำเหนียวได้เศร้าหาฮะมันเข่าหูมันยืนหมดได้ตามอุณหภูมิของน้ำเอาละครับขวดกระล่างจักน้อยหนึ่งว่าให้มันสมกับโป๊กขวดขายได้บ่พี่น้องครับขายได้บ่ได้แต่บ่ขายเอาให้ผู้ใดครับได้ให้ให้ยกไปรถขยะพี่น้องเขายังอยู่เอาให้อ้ายน้องน้องนงลูกหลานผู้ที่อยู่รถไทยรถขยะครับรายได้เพิ่นบ่ได้หลายปานใดดอกอยู่รถขยะหายนั้นผมไปเฮ็ดผมยกบ่ได้พ่อข้าวผมแอวเสียคันซั่นให้เพิ่นเอาไปขายเอาล่ะครับนี่เห็นบ่เฮาก็จัดการครับถงตันนายกถงเมื่อกี้เนี่ยถงนั่นเอาถงนี่ถงนี่ก็ขายได้ครับแต่ว่าคันเฮาเก็บไปขายกลัวสิได้1กกหลายบ่ครับหลายขับรถไปอีกชั่วโมงนึงขับกลับมาอีกชั่วโมงนึงเพื่อสิไปขายถงเดียวเขาบ่ซื้อจ้ำมันต้องได้เป็นตันครับเอาขวดจัดการใส่ละขยะแน่เอ้าอันนี้เนาะเศษอาหารเอาไปจังไหนก่อนครับเศษอาหารเอาไปฝังเดี๋ยวเอาอันผมก็สิใส่ถุงมือจังหน่อยย่านนิ้วพุดเด้บัดนี้เด้มันเสียอยู่ดูอยู่นิ้วมือนั่นว่าแล้วตัวเหลืออยู่นิ้วนึงนั่นท่านนายกเห็นเราขึ้นพ่อหยังบ่
ผมคือพ่อจะของดอกเป็นต้องเล่นต้องเล่นเป็นมาล่องจ้องแจ้งให้ค่อยค่อยหายเอาละครับเอาเอาใส่อันเดียวนี่แหละเนาะอันอยากได้อันนี้นะมาให้พี่น้องเป็นของนี่เนาะของนี่ของหยังเนาะอันนี้เศษอาหารครับพี่น้องกันเอาเศษอาหารใส่จังสี่ถงปกติหนึ่งถงอยู่ในยักษ์ปีก่อนครับ450ปีครับ450ปีครับ450ปีเฮาเอาแบบนี้เอาไปทิมมันเลยหยังครับมันเลยเหม็นครับพี่น้องครับเพราะว่าผมบ่โทษหรอกครับเพราะว่าคนบ้านเฮาถูกสอนในเฮ็ดแบบนี้ครับถูกสอนในเฮ็ดแบบนี้ครับมันก็เลยขยะหลายพี่น้องครับอันจังที่ขันเอาเศษอาหารออกเอาถุงออกมาเอาเศษอาหารไปฝังเนาะเอาเศษอาหารไปฝังเราเอาถุงมาล้างตักที่ท่านนายกนี่กระสีบ่เหลือแล้วครับเอาลองเลยครับหลายๆนี่เนาะเอาท่านนายกเอากองน้ำสาธิตเนี่ยเบิ่งๆแน่เขามีนายแบบผู้ใหญ่ครับเป็นธรรมดาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมมานั่งอยู่น้ำกันนี่แล้วใหญ่ก็งูจะไปแล้วกินอย่างจะไปผู้ใหญ่ได้ก่อนเกิดกินเห็ดหำผ่าบ่เลี้ยงเหลือกันเนาะบ้านเฮาเอิ้นเห็นหำพะบ่เอ้ยคือกันบ้องแต่คันกินหกคันกินเห็ดพวกสีเงาๆจนโลนแบบนั้นเอามาท่านนายกไม่เห็นไอ้บ้างมายืนบังคันนานี่โอ้เอาเห็นจะไหนครับตัดก้อนเทออกก้อนคำรุ่งมันเหลืออยู่จ้าลงมาใส่ไอ้แต่ก้อนถิ่นยังสีมันเน่าครับอ้าวเอากันกินต่อได้ไหมเอาเอ็งจะไหนล่ะเอาดึงหัวดึงดาบออกเอาเล็กหนีบมาเอามีดเสี้ยมามีดเสี้ยเนาะเอ็งสมุนเถ่าเนี่ยเนาะเอ็งว่าแต่งไก่นิดหน่อยชิมือเอ็งมีดเสี้ยมันมงผมใส่ซื้อลูกว่าลูกอันไปซื้ออันแฟซ่าเนี่ยเอาสั้นซิวเด้อมันว่าต้องร่องเสียวกี่ห่อใดเอาตัดครับวันนี้ตัดเพราะว่ามันบ่มีน้ำไหลแล้วตัดเห็นหยังวันนี้บ่ให้หมดมาจ่อเฮาตัดไปล่างครับเฮาก็ล่างแล้วก็ตากจังซั่นครับอยู่บ้านเฮ็ดได้บ่ครับจังซั่นบ่ได้ยากจักเม็ดครับบ่ได้ยากจักเม็ดอาจารย์ครับโอ้สุดยอดเอาหันไปรับบุญนะครับเอาตกไว้ให้เพิ่นเนี่ยนี่เฮ็ดแล้วครับตากแล้วที่ดีผ่ากลมๆที่ดีผ่ากลมๆบ่ได้ยากจักเม็ดครับเอาแต่ว่ามองนี่เฮาบ่ได้เอาที่ดีผ่ากลมๆมาได้นี่กลมๆมันได้หลายเอาละครับบัดนี้ถุงพลาสติกก็จัดการได้แล้วเนาะต่อไปพี่น้องครับอย่าถิ่มถุงอย่าถิ่มหยังครับอย่าถิ่มเศษอาหารเศษอาหารถุงคันมันเปื้อนก็เฮ็ดไปไหนก่อนครับล้างก่อนเพราะว่าถุงพลาสติกมันขยะบ่ครับไม่ใช่ขยะพลาสติกทุกประเภทสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ถ้าเจ้าเดี๋ยวไปบดเอ็ดเม็ดพลาสติกสิอัดมาเป็นเก้าอี้ให้เฮานั่งนี่แหละครับอ้าวนี่ท่านนายกล้างแล้วเนี่ยเอาตบมือให้แล้วอีกเดี๋ยวนี้ครับมันเป็นธรรมดาถ้าวันนี้มาเกล็ดนมคือกันกับผมนี่ล่ะไปเรียนน้องเบิร์ดอายุเจ็บท้องตัวยิ่งไปน้ำกันนี่ล่ะเราอยู่หน้าห้างผมอยู่ใต้ห้างเพราะว่าเราหลอดใต้ห้างบ่ได้มันคายเอาละครับมาถมก็จะติ๊กใส่ละลากแล้วๆหอยยุบุ่นเนาะเอาไปหอยไว้พุ่นโอ้เอาละเอาละเพราะว่าเอาอีกแต่พี่น้องเบิ้งนี่แล้วครับกันโจ๊กเบิ้งอีหนีเบิ้งถังบ่เหลืออย่างจัดแนวครับนอกจากถังเป่าเพราะว่าจัดการเบิ้งแต่ว่าพี่น้องครับบ่ได้หมายว่ากลับไปนี่มาขึ้นยากแท้สิไปล่าถังขยะมานั่งผู้เดียวมันสิแล้วเป็นบ่แม่นแม่นครับกลับไปนี่เฮือนไผเฮือนมันโอเคบ่ครับหาได้บ่หาได้บ่แม่เสื้อในบ้านหาได้บ่ครับเสื้อฟ้าใส่ผู้ใดขึ้นมาหาบ่ได้แน่ยกมือขึ้นครับเสื้อฟังผมสิได้บอกว่าร้านไหนเขาขายไปขอซื้อเขาจะบ้าแล้วว่าสั่นไม่มีพาหาได้ว่ากันจักสามันหาได้บ่หาได้ครับเก็บแล้วก็เอายับใส่ถุงไว้ครับพี่น้องครับผู้ใดเพิ่นบ่ได้มาฟังนำเฮาเพิ่นก็บอกว่า
อันขวาไว้ก็นอกบ่เป็นหยังครับก็เอาเพิ่นบ่ทันฮู้ครับแต่ว่าต้องซอยกันคันบ่ซอยกันเฮาสิบ่มีหม่องทิมเฮาสิบ่มีหม่องทิมครับเฮาสิบ่มีหม่องทิมเฮาสิบ่มีหม่องทิมคันบ่ซั่นมันสิยากครับเดี๋ยวนี้อันไทเกษตรบ้านอันไทเกษตรทุ่งบุญเพิ่นซอยกันเฮ็ดละตัวถนนเพิ่นบ่มีถังตั้งไว้ได้ซุมื้อเปลี่ยนเลือดเติบเปลี่ยนเลือดเติบลดลงแล้วครับซุมื้อนี้ดียังว่าขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านพุ่นอยู่อันผู้ดานายกกันหน่อยลงแล้วล่ะถ้าทำไมไม่เพิ่นบ่ฮู้จักครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับขยะมีจังๆก่อครับ3อย่าง1อย่างครับใส่บ่ได้2อย่างก่อครับเป็นผิด3ผิดผมเฝ้าสู้ท่านนายกฟังว่าทุ่งสง50ตันพอกันครับเดี๋ยวนี้ทุ่งสงเพิ่นลดได้แล้ว30ตันต่อมื้อกาฬสินธุ์ลดได้50ตันคือกันนี่แหละลดได้21ตันต่อมื้อครับท่านนายกเพิ่นชวนเว้ากันกับผมว่าอาจารย์ผมเพิ่งแล้วว่าผมสิล้มอ้ายผมว่าท่านเพิ่นว่ามันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันผมสิล้มอ้ายผมให้ได้ระหว่างเพราะว่าพี่น้องบ้านเฮานี่เฮ็ดได้แท้ๆเดี๋ยวเบิ่งแล้วนี่เป็นแต่เก่งว่าซั่นระหว่างเก่งน้ำกันนี่ประกาศว่าสิลดให้ได้40ตันเสียวที่1ของประเทศพี่น้องสิสู่น้ำกันบ่ครับเอาตัวมือดังๆอีกแท่นึงครับสิได้เฮ็ดทุกชุมชนเฮ็ดน้ำกันเบิดครับบ่แม่นชุมชนน้ำรองเพราะคันว่าเฮ็ดอีก3ปีเฮาบ่มีหม่องกินบัดนี้สิให้ท่านนายกเว้ากับพี่น้องเฮาเนาะให้ท่านนายกเว้ากับพี่น้องเฮาอีกเทื่อนึงให้เราถอดน่วมก่อนฮะให้เฮ็ดปอดถังขยะแล้วก่อนแม่ขันเขาบ่มีบอกอันใดก่อนเขาบ่มีขันเขาเห็นจังสี่แล้วถังขยะกำเป็นบ่ครับปะเนี่ยบ่ครับเอาถังขยะมาขึ้นพี่น้องครับเอาถังขยะมาขึ้นให้มันเป็นชุมชนปลอดถังขยะที่ใดมีถังที่นั่นจะมีขยะถ้าชุมชนไหนปลอดถังขยะแสดงว่าพึ่งตนเองได้และพัฒนาแล้วบ่แม่นคัดแยกเป็นการจัดการเป็นการเมียนครับคันคัดแยกก็คือเก่าแยกสิ่งที่เจ้าของอยากได้สิ่งที่เจ้าของบ่อยากได้เอาไปทิ้งใส่ถังเอาไปฝังเอาไปทิ้งบ้านผู้อื่นแต่แบบนี้เรียกว่ายังครับจัดการแปลว่าจบอยู่ที่บ้านของเราบ่ได้หวังเพิงบ้านผู้อื่นครับหวังเพิงบ้านเจ้าของเฮ็ดง่ายๆเอาถอดให้น้ําแม่คือกันโอ้มาใส่ถุงคือสิทําคอดแท้อ๋อมักเนาะอ๋อทําคอดแมวบ่ครับอีผมเห็นแมวเอาลูกอยู่สิไปจอยมันเบ่งเอ็ดเอ็ดอยู่ผมเลยไปเห็นหมอว่าเพิ่นดึงออกได้ผมไปดึงลูกมันกัดมือผมโอ้กูน้ำว่าจะดักเลยได้ค่ำหมอกับแมวอยู่เลยถ้าไม่ได้หาบน้ำคือเขามันช่วยเอาละครับพี่น้องครับขยะมีอย่างยางก่อนหนึ่งว่าจะไหนก่อนครับใส่ก็ได้ถุงพลาสติกใส่ได้ปะครับใส่ได้สอบเป็นเอ็ดสามเอ็ดเสียทหารใส่ได้ปะครับจัดการเองได้ป่ะครับอย่าเอาใส่ถุงไปทิ้งบ้านผู้อื่นครับท่านขนไก่นี่ครับเขาเห็นจังไหนครับขาไก่เองที่บ่ซุมื้อนี่บ่เนาะเอิ้นกระท่านกระเซ้าขึ้นยากน้ำขนไก่เนาะมีผู้ใดบ่ครับไปตลาดซื้อไก่แล้วขอขนน้ำแน่จักแล้วผมเอามาขนหนูจอดจอดไปใส่เราล่ะพ่อใหญ่เฮาอ่ะเอาเพิ่นไปล้างมืออยู่เนาะโอ้โหจริงเออล่างดีๆไงเพราะว่าผมไปนวดแผนโบราณผมกับบัณฑิตไปเปลี่ยนสูตรให้เพื่อนผมก็เห็นนักครับว่านวดแผนโบราณประเทศไทยมันถึงต่อเพราะว่าเพิ่นนวดตีนก่อนแล้วจะค่อยมานวดหัวบีบตีนก่อนแล้วก็จะค่อยมาบีบหน้าผมมาซะเนาะค่อยปลูกขึ้นอยู่ได้สูงมาซะเนาะเอาละครับพี่น้องครับซอยกันเฮ็ดยังไงซะนี่ครับที่เห็นบ่ครับสิบ่เหลืออย่างเลยเอาตบมือดังๆต้อนรับท่านนายกเฮาอีกเทื่อนึงครับครับกับเรียนท่านอาจารย์ไพบูลย์โอสวรรณนะครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่ๆอสมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับดูแล้วเหมือนทํายากแต่ผมว่าไม่ยากนะครับวันนี้ต้องไปดูหน้าบ้านผมเด้อถังใหญ่ๆ600ลิตร3ใบเต็มทุกคืนแต่บ้านผมนี่เอากระดาษมาแค่อาทิตย์นึงประมาณ3ถุงแค่นี้เองถุงแค่นี้เองนะครับใส่แต่กระดาษชำระ
เพราะมันย่อยสลายแต่ถ้าพวกหลอดยาสีฟันขวดเราเก็บแบ่งไว้เลยนะครับเก็บไว้หมดครับขวดน้ำเก็บไว้ให้แม่บ้านไปขายได้นะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ลดลงเยอะผมขออนุญาตเรียนนะครับอยู่ชุมชนอย่างเช่นอ่ะโนนสมองมีกี่ครอบครัวพันกว่าหลังคาอ่ะเราไม่ต้องตีเยอะตีแค่พันหลังเอาเลขกลมๆตีแค่พันหลังถ้าเกิดพันหลังเนี่ยเกิดเป็นครอบครัวที่4 5คนวันนึงเนี่ยจะก่อให้เกิดขยะคร่าวๆประมาณถั่วเฉลี่ยวันละ1 กิโลเป็นขยะที่เรามาล้างได้อย่างนี้ล่ะครับวันละ1กิโลเห็นไหมครับรวมขยะนะครับขยะอินทรีย์เราโยกไปทำปุ๋ยหมักขยะพวกนี้วันละ1กิโลถ้าถามว่าทุกบ้านถ้าล้างเราเก็บพร้อมกันวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งเอามารวมกันเนี่ยวันหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ครับคิดแค่กิโลละบาทวันหนึ่งได้เงินกี่บาทครับชุมชน1,000 บาทนะครับ30 วัน 30,000 บาท10 เดือน 300,000 บาทท่านเห็นไหมครับขยะนี่ตีกลมๆเลยนะครับเอาง่ายๆ300,000 บาทมีเงินมาทำชุมชนน่ะถูกไหมครับเอาเราตีว่าถ้าเหลือ50 ตังค์ถ้ามาได้50 ตังค์เราก็ได้150,000 10 เดือนเราได้150,000เยอะกว่าครับบางคนขายของแทบตายยังไม่ได้เลยถูกไหมครับกำไรแต่ถามว่าวันนี้เราขยะที่เรากำลังทิ้งอยู่เนี่ยมันเป็นเงินครับแล้วเมื่อกี้ถังขยะเมื่อกี้เนี่ยควานออกมาในหมดแล้วครับเหลือแค่ทิ้งอยู่3 ใบที่ไม่อยากเปิดเดี๋ยวจะเหม็นโคตรจริงๆถ้าเปิดออกมาอีกจะเหลือน้อยกว่านั้นอีกเพราะมันมีถุงพลาสติกอยู่ซ่อนอยู่นะครับถูกไหมครับผมขออนุญาตเรียนว่าไม่ต้องไปสนใจถังขยะว่าพ่อกับแม่กับพี่ทุกคนต้องไปล้างแต่ขอให้ล้างในบ้านเราแบบผมวันนี้ไปซื้อเข่านี่ต้องซื้อปิโตผมซื้อปิโตเอาปิโตไปใส่ถ้าไม่ใส่ปิโตวันไหนไปลืมผ่านร้านกับเขาจะซื้อกับเขานะครับไม่ต้องใส่กล่องบอกเลยผมบอกเลยสั่งลูกน้องว่าห้ามใส่กล่องในเทศบาลต้องไม่มีกล่องโฟมถ้าเป็นกล่องกระดาษเอาถ้ากล่องโฟมไม่เอาใส่ไงครับใส่ถุงร้อนเลยครับเอาเข่าใส่เลยครับแล้วพอผัดกระเพราเสร็จเอากระเพราล่างเลยครับเพราะถึงจะใส่กล่องสวยกับใส่ถุงร้อนมาถึงเราเทใส่จานเราก็คุกกินคือเก่ามันก็เละหมุนอุ้ยปุ้ยน้ำกันกินเข้าไปมันก็อยู่ในท้องคือเก่านะครับอันนี้แล้วในเทศบาลวันนี้ถ้าท่านไปดูนะครับผมตรวจใครจะซื้อตำส้มซื้อแกงซื้ออะไรมากินพอเวลาล้างจานเหลือน้ำยาล้างจานก็เอามาล้างถุงพลาสติกนะครับล้างถุงพลาสติกแล้วเอาถุงตากถุงนี้ให้แม่บ้านรวมไปขายครับเอาเงินแบ่งกันคุณจะเก็บยังไงเรื่องของคุณเอาไปแบ่งกันและสิ่งสำคัญวันนี้ที่เห็นเมื่อกี้เห็นถุงไหมครับเป็นเศษอาหารถูกไหมครับผมต้องถามพี่ๆกับพ่อกับแม่ทุกคนว่าเศษอาหารมันเกิดจากใครเกิดจากบ้านเราเองใช่ไหมครับถามว่าการที่เป็นเศษอาหารก็คือเรากินของเหลือใช่ไหมใช่เพราะเราทำเยอะเกินไปไหมใช่เพราะเราทำแล้วเรากินไม่หมดไหมใช่เราหุงข้าวแล้วปล่อยข้าวบูดข้าวเน่าข้าวเสียทิ้งไหมถ้าเรารู้ว่าเรากินแค่นี้เราก็ลดปริมาณลงเราประหยัดค่าข้าวไหมประหยัดค่าข้าวสารด้วยประหยัดค่าอาหารด้วยถูกไหมครับคือจริงๆต้องขอเรียนว่าง่ายคิดกลับไปที่ต้นตอง่ายที่สุดวันนี้ที่ผมพูดฟังคือเศษอาหารเกิดจากพฤติกรรมของพวกเราเองในครอบครัวถูกไหมครับถ้าเหลือกระดูกไก่ก้างปลาเอาไปให้หมาแมวได้ใช่ไหมครับมันก็หมดแต่ถ้าเศษอาหารเศษข้าวเราก็ยังให้หมาแมวได้แต่บางบ้านไม่ได้สนใจไม่ได้คิดที่จะทำก็คือใส่ถุงพลาสติกมัดมาเมื่อกี้แล้วก็ไปหย่อนลงถังขยะครับมักง่ายถูกไหมครับแต่ถ้าพวกเราช่วยกันแต่ถ้าเกิดไม่ช่วยกันจริงๆแล้วประหยัดเงินในครอบครัวผมเชื่อว่าเงินเห็นค่าข้าวสารก็ลดลง
ค่าน้ำหมูน้ำปลาลดลงหมดเลยครับเพราะอะไรเราทำแค่เท่าที่เรากินพอประมาณถูกไหมครับพอกินพอประมาณอาหารมันก็ไม่เหลือเศษอาหารก็ไม่เหลือครับเหลือก็น้อยก็เอาไปให้หมาแมวได้ข้าวที่เหลือเราก็คนใส่ใช่ไหมครับข้าวคนหม้อให้หมาแมวได้เราก็ได้บุญครับถูกไหมครับอันนี้คือลดเศษอาหารง่ายที่สุดเมื่อลดเศษอาหารได้ผมเชื่อว่าทุกบ้านจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการกินลงได้แน่นอนทันทีและถ้าเราแยกเนี่ยครับผมไปเห็นบ้านเพื่อนผมอยู่ญี่ปุ่นไม่มีอะไรเลยเขามีแค่ถุงดำครับกางไว้หลังบ้านครับเขากินน้ำกระป๋องเขากินเบียร์กระป๋องเขาก็ไปโยนถุงหนึ่งผมเดินไปเห็นครับมันก็โยนไว้ในกระป๋องก็ทิ้งไว้งั้นน่ะมันก็ไม่ได้เหม็นครับแต่ถ้าการอะไรการมดก็แค่เขย่าน้ำนิดหน่อยเก็บไว้ใช่ไหมครับก็เขาเขย่าน้ำนิดหน่อยเก็บไว้ขวดเขาก็เอามาเก็บไว้อีกถุงหนึ่งกระดาษเขียนแล้วกระดาษหนังสือจดหมายอะไรที่เขาส่งมาให้เราโฆษณาอะไรที่เราไม่ได้อ่านแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไปใส่ไว้ถุงหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็ใส่รวมไว้ในน้ำกัดเราจะขายได้บาท2บาทท่านเชื่อไหมท่านทิ้งไปแป๊บเดียวไปช่างเนี่ย5 60โลนะกระดาษนะครับ5 60โลขอแค่โลละ50ตังค์ยังได้เงิน30บาทได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงแล้วนะครับถูกมั้ยครับเราคิดเนี่ยคิดเป็นเงินนะครับแต่เรามองข้ามไปหมดเลยหลอดยาสีฟันแล้วก็โยนรวมกันในพลาสติกครับรวมกันไว้รวมกันไว้พวกนี้ขายได้หมดนะครับที่อาจารย์ไพบูลย์บอกเมื่อกี้ครับมี3อย่างใช้ไม่ได้เป็นที่ติดเชื้อคือใช้ไม่ได้ที่คุณจะเอาไปขายก็ไม่เอาเป็นที่ยังไงก็ต้องไปทำลายขยะติดเชื้อคืออะไรพวกน้ำเหลืองน้ำหนองพวกอะไรเนี่ยพวกเคมีถูกไหมครับตัวนี้ต้องระมัดระวังครับทั้งเคมีเป็นที่กระติดเชื้อนะครับแล้วก็อะไรที่มันใช้ไม่ได้แต่พลาสติกเนี่ยพอเราล้างปุ๊บใช้ได้ไหมครับได้แต่มีเทคนิคอีกอันนึงนะถ้าคิดจะเก็บจริงๆขวดสลากกับฝาท่านเชื่อไหมครับฝาที่แพงที่สุดคือสลากแต่เบาที่สุดแต่พลาสติกดีที่สุดฝารองลงมาแล้วก็ขวดสามอันถ้าแยกกันจริงๆน้ำหนักเยอะเนี่ยราคาต่างกันสลากจะราคาดีที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าไปขึ้นพอดนั้นมันหลายโพดหยอดมันโลดให้มันหายไปเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำไม่ช่วยกันเดี๋ยวอาจารย์ไพบูลย์บอกครับว่าอีก3ปีบ่อเราเต็มถ้าบ่อเราเต็มเมื่อไหร่วันที่เต็มที่เลยเราฝังกบไม่ทันมันโลดแล้วมันไม่รู้จะอัดยังไงขยะไปวันละ50ตันก็เหลือวันแรก50ตันวันที่2ก็เป็น100ตันวันที่3เป็น150ตันมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วปัญหาก็คือกลิ่นมันจะมาถึงในตลาดครับนึกออกมั้ยครับแต่วันนี้ที่มาช่วยกันเนี่ย1เราจะแข่งขันกันระดับประเทศที่เราลดขยะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทุกครัวเรือนไม่ได้เป็นประโยชน์กับเทศบาลบางท่านบอกว่าเอ้าก็แม่มีเงินจ่ายค่าขยะเทศบาลก็เอาไปกำจัดวะก็เอาไปได้ไงก็เอาไปอยู่แค่มอดินแดงแหละครับมันเอาไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเราก็ไปฝังปกแก่นั่นแหละครับท่านจะจ่ายเงินเท่าไหร่ต่อไปถ้ามันล้นมันทำไม่ได้ผมขออนุญาตเรียนว่าเราจะมีเงินอีกสักร้อยล้านเราไปซื้อที่แปลงใหม่100ล้านบาทแล้วเราไปประชาคมนอกเขตสมมติว่าไปซื้อนอกเขตเกิดว่าแม่คนใดคนหนึ่งหรือพ่อไปมีที่นาติกอะที่ที่ผมไปซื้อเนี่ยเทศบาลไปซื้อเนี่ยแล้วผมไปประชาคมท่านจะให้ผมเอาขยะไปทิ้งไหมครับไม่นี่คือคำตอบครับว่าพ่ออะไรวันนี้เราทุกต้องมาช่วยกันแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยปัญหาต้องขอเรียนรัฐบาลชอบพูดว่ายุทธศาสตร์ชาติคือขยะเป็นยุทธศาสตร์ชาติแต่วันนี้ไม่มีใครมาช่วยเหลือท้องถิ่นเลยนะผมบอกนะครับผมเสนออาจารย์ที่ทำวิจัยให้กระทรวงนะครับขอให้กระทรวงมหาดไทยเพิ่มดัชนีชี้วัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอันใหม่ต่อไปคืออะไรไหมครับผู้ว่าที่ย้ายเข้าไปจังหวัดไหนขยะต้องลดครับถ้าไม่ลดย้ายไปเป็นผู้ตรวจครับเพราะว่าถ้าผู้ว่าสั่งเกิดไหมครับผู้ว่าเอาจริงเป็นไงครับทุกหน่วยต้องลงมาช่วยไหมครับ
แต่ถ้าเอานายกไปโยงคนเดียวกับพ่อกับแม่ทำแต่หน่วยราชการเขาไม่ทำเกิดขยะไหมครับของเขาเกิดมันก็ลดแต่ของเราใช่ไหมครับมันก็เอาเปรียบกันไงมันต้องไปด้วยกันทุกภาคส่วนมันต้องไปด้วยกันทุกภาคส่วนเนี่ยเวลามันวัดกันมันต้องวัดฝีมือครับเรื่องง่ายๆนั่งเซ็นหนังสือออกไปเยี่ยมชาวบ้านมันหมูครับเก่งไม่เก่งมันต้องเอาเรื่องท้าทายถูกไหมครับนี่มันต้องคิดใหม่ครับตอนนี้ไม่งั้นทั่วโลกจะมีปัญหาหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยบางประเทศเขาเอาเกาะดึงไปทิ้งขยะเลยอย่างเงี้ยนะครับเอาคนออกเอาขยะไปทิ้งในเกาะท่านเคยเห็นขยะในทะเลไหมครับว่ามันเยอะแค่ไหนคนทั่วโลกทิ้งลงไปในมหาสมุทรในทะเลโหมันเยอะมากนะครับเห็นแล้วท่านจะโอ้โหมันทำไมคนเรามันมักง่ายอย่างนี้เพราะผมมาทำโครงการนี้นะครับผมเดินไปผมเห็นถุงพลาสติกก็ต้องคว้าละไปเที่ยวทะเลเห็นขวดลอยน้ำก็ต้องคว้าละเพราะอะไรเพราะสงสารธรรมชาติผมขออนุญาตกราบเรียนพ่อแม่ว่าทุกคนมีลูกหลานมีใครไม่รักลูกหลานไหมแบบผมไม่ต้องคิดมากพวกเราตามวัฏจักรชีวิตเดี๋ยววันหนึ่งต้องตายแต่ถ้าวันนี้เรายังเห็นแก่ตัวเรายังทิ้งขยะอย่างนี้ต่อไปลูกหลานเราจะอยู่เมืองที่มีแต่ขยะถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะว่าไอ้คนอยู่มันต้องอยู่อ่ะไอ้คนตายถึงเวลามันก็ต้องตายใครจะตายช้าตายเร็วอยู่ที่บุญที่กรรมแล้วแต่ดวงของคนมันกำหนดไม่ได้แต่มันหนีไม่พ้นคือมันต้องตายมันก็เป็นปุ๋ยถูกไหมครับแต่ถามว่าลูกหลานต้องมีครอบครัวอยู่ต้องมีลูกอีกไอ้ลูกของลูกมันก็ต้องไปมีอีกของลูกของลูกของลูกมันก็ต้องไปมีลูกหลานถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทำแบบบ้านโนสะท้อนเราปล่อยเลยอย่าทิ้งขยะปล่อยเต็มเลยแล้วกระดาษในเทศบาลแต่ถามว่าถ้าเทศบาลบ่อมันเต็มอ่ะมันเอาไปทิ้งไม่ได้จะเอาไปไว้ไหนมันก็กองหน้าบ้านเราอยู่ครับแล้วลูกหลานพวกเราต่อไปอยู่เขาก็ต้องอยู่กับขยะถูกไหมเราอยากเห็นภาพอย่างนั้นเหรอไม่ใครผมเชื่อว่า 100% ไม่มีใครอยากเห็นแต่ไม่อยากเห็นวันนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือไอ้เก็บของพ่อจ้อไอ้แก้เมื่อกี้น่ะเก็บไว้นั่นแหละครับมันลดเลยนะครับวันนี้จะบอกว่าโรงเรียนเทศบาลเอานมเข้าไป 1,000 ถุงต่อวันครูก็ต้องพาเด็กล้าง 1,000 ถุงเก็บไว้ให้นับ30วันเอาเข้าไป 30,000 ถุงนมถุงนมกับหลอดต้องมี 30,000 ถังถูกไหมครับผมตรวจขนาดนี้แล้วถามว่าขนาดนี้ลดไหมครับลดแน่นอนยังไงก็ลดตอนนี้แค่ทำมายังไม่ได้มาคุยโนสาธรนะวันนั้นแค่คุยรวมไปตั้งแต่9มีนาที่ผ่านมา5เดือนผ่านมาขยะเราโดยประมาณเริ่มลดไปแล้วประมาณเกือบ10ตัน40ตันเห็นได้บ่ครับได้ครับไม่ยากเชื่อเถอะครับเดี๋ยวต่อไปท่านเชื่อไหมคนที่ชอบเวลาจะจ่ายค่าขยะชอบถามหาถังขยะถูกไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยบางคนคิดผิดว่าพี่เอาขยะไปทิ้งเองทำไมต้องเสียค่าขยะผมถามว่าถ้าท่านเอาไปทิ้งถึงไปทิ้งบ่อที่บ่อดินแดงท่านก่อให้เกิดขยะไหมครับนั่นแหละคือท่านคือผู้ก่อให้เกิดขยะท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะถูกไหมครับถ้าหากว่าท่านไม่จะไม่เสียเลยผมก็พร้อมจะไม่เก็บแต่ถ้าท่านปากอย่างเนี้ยแล้วเอาไปขายเหลือนิดนึงผมจะไม่เก็บเลยเออแบบที่ผมทำบ้านเมืองเก่าบ้านเมืองเก่าวันนี้วันแรกทำเหลือ15ครอบครัวไม่ร่วมว่าทำไมต้องทำ15ครอบครัวนี้เป็นบ้านเช่าครับไม่ทำชุมชนมาบอกครับกรรมการชุมชนมาบอกนายกว่าเอายังไงไม่เป็นไร15ครอบครัวไม่ทำใช่ไหมพวกพี่ทำไปตกลงเรา MOU กันแล้วเซ็นสัญญากันแล้วยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมขยะควรเลยแต่15หลังนี้เก็บพอ15หลังเก็บก็ให้คนไปเก็บครับพอไปเก็บเขาถามบอกเอาบ้านอื่นทำไมไม่เก็บก็พี่ไม่ร่วมกับเขาไงพี่ยังไม่ยอมเก็บขยะหน้าบ้านในบ้านเลยพี่ยังทิ้งออกมาอยู่เลยก็ต้องจ่ายไปมาครับเขาไปคุยกับประธานชุมชนครับแล้วบอกว่าขอเข้าร่วม15หลังก็ตกลงครบทั้งบ้านเต็ม 100% ผมก็ไม่ไปเก็บเลยครับ
แต่มีข้อตกลงว่ายกเว้นไว้ชั่วคราวเมื่อไรเริ่มมีขยะออกมาเยอะเหมือนสภาพเดิมเราก็จะมาเก็บค่าธรรมเนียมขยะนึกออกไหมครับแต่ถ้าท่านไม่ยอมจ่ายช่วยกันวันนี้ชุมชนเมืองเก่าเป็นชุมชนซีโร่เวสระดับภาคอีสานนะครับแล้วบอกว่าเป็นชุมชนที่คืนถังขยะกลับมาให้เทศบาล 100% เขาขนถังมาคืนหมดเลยนะครับถังที่เราไม่ยอมซื้อเนี่ยตบมือให้เมืองเก่าที่ที่หนึ่งและชุมชนที่จะตามต่อมาคือชุมชนโนนสมอครับตบมือให้โนนสมอและอีกชุมชนหนึ่งที่กำลังจะตามมาติดก็คือชุมชนขี้เหล็กใหญ่วันนี้ขี้เหล็กใหญ่ไม่ได้มาก็ตบมือให้ขี้เหล็กใหญ่เลยเดี๋ยวอีกไม่นานผมคิดว่าไม่เกิน2เดือนอ่ะให้2เดือนเลยผมว่าชื่อต่อไปจะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชุมชนที่ไม่มีถังขยะคือชุมชนโนนสาครแล้วก็จะตามมาด้วยโคกน้อยเกิดได้ครับเกิดได้ครับเกิดได้นะครับเดี๋ยวน้อยเหนือก็จะเอาอยู่นะครับประธานเอาแล้วแต่ผมจะขอกราบเรียนพ่อแม่ว่าจากวันนี้ถ้าท่านทำแล้วท่านยังติดท่านอยากจะได้พวกเรามาช่วยคุยขอให้กรรมการแจ้งเราเลยเราพร้อมจะไปช่วยท่านเราอยู่ด้วยกันวันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นหุ้นส่วนชีวิตเรื่องของขยะหุ้นส่วนเรื่องความเป็นลูกหลานทุกส่วนครับผมเชื่อว่าลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลทำได้ครับแล้วเราจะปลอดขยะ 100% ในเขตเทศบาลก่อนปี2567ฉลอง200ปีเมืองชัยภูมิครับที่มุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยคือเราต้องการทำตรงนี้ครับเชื่อไหมครับว่าจังหวัดเราเป็นเมืองหน้าอยู่ที่กรมส่งเสริมสุขภาพจิตเข้ามาประเมินคุณพ่อแม่หลายคนไม่รู้ประเมินในหลายๆด้านยังไม่มีด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังได้คะแนนกลางๆยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เราเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับ3ของประเทศไทยจาก77จังหวัดแต่ถ้าเราทำของเราจริงๆให้ 100% เรื่องไม่มีถังขยะเราจะเป็นอันดับหนึ่งก็เป็นได้เนาะถูกไหมครับผมเชื่อว่าลูกหลานเจ้าพ่อจะทำให้เจ้าพ่อภาคภูมิใจได้ครับนะครับเรื่องที่ด่ากันคนละเรื่องแต่วันนี้เรามาสร้างเรื่องสร้างสรรค์ให้รู้สึกว่าเจ้าพ่อท่านยืนดูเราอยู่แล้วท่านจะภูมิใจท่านจะแอบยิ้มลึกๆกับเราใครไม่เชื่อว่าเจ้าพ่อมีจริงแต่คนชื่อบรรยงเกียรติว่องภูชัยเชื่อพ่อมีหลายเรื่องผมได้ลูกก็ยอนเจ้าพ่อจริงครับผมไหว้เจ้าพ่อแล้วเวลาได้ตอนไม่ขอเสียเป็นล้านก็พอได้ขอเสียแค่75,000รวมค่าคลอดค่าโรงพยาบาลหมด75,000ได้เลยจริงๆครับนี่คือความแปลกได้มาไม่พอมันจะเอาดวงมาฝากที่ลูกหลานเจ้าพ่อจริงๆถ้าเขาไม่หลอกแล้วแม่ไม่หลอกจริงๆซื้อสลากทกศชื่อน้องพร้อมถูก10,000,000แต่เงียบคิดว่ามีใครรู้ครับเงินเข่าเป็นชิ้นไม่น้อยผมยังไม่รู้เลยอันนี้คือลูกผมนะครับแมนนะครับอันนี้ครับเล่าสู่ฟังนะครับเล่าสู่ฟังอันนี้ทักสลากทกศนะไม่ใช่ลอตเตอรี่นะสลากนะครับก็ถ้าคนซื้อ500,000ไม่ต้องตกใจ2ตัว3ตัวถูกทุกงวดแล้วครับเขาเอาเงินเข้าบัญชีให้ทุกงวดแล้วครับนะครับวันนี้ฝากคุณพ่อแม่แล้วต้องขอขอบคุณทุกชุมชนวันนี้ทั้งชุมชนโนนสมอชุมชนโนนสาครชุมชนโคกน้อยชุมชนเมืองน้อยเหนือนะครับเมืองน้อยใต้สนามบินวันนี้สนามบินยิ่งทำง่ายให้เวลาเดือนหนึ่งทำได้เลยสนามบินมาไหมนี่ทำได้ยิ่งเล่นยิ่งง่ายแต่ผมขอที่จะกลับเรียนนะอย่าใช้คำว่าบังคับประชุมกันเจ้าเทพบอกผู้ใดเห็นนำครับยกมือถ้ายกหมดช่วยกันซอยกันครับนั่นเกิดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดในเทศบาลถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อลองไปดูเทศบาลตอนนี้ทำไมมันสะอาดขึ้นครับแต่ก่อนผมไปนั่งคุยอยู่กองการศึกษาหนูวิ่งไต่ตุ๊กตุ๊กวันนี้เขาต้องมาดูงานเราสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10ผู้อำนวยการพามาจากขอนแก่นท่านสำนักงานมาดูสำนักงานสีเขียวเทศบาลว่าได้ระดับพร้อมประเทศไทยพร้อมกันทำไมเทศบาลยังสวยอยู่เลย
มันยังไม่สามารถบังคับคนในเทศบาลได้ถึงจะเป็นนายกเทศมนตรีแต่ผมประชุมว่าจะประกวดไหมจะแข่งกันไหมเพราะแข่งไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราต้องแข่งกับตัวเราเองเราต้องแข่งกับนิสัยเราเองพอทุกคนยกมือพร้อมกันครับวันนี้ได้เหรียญทองเลยครับแล้วแต่ก่อนส่งประกวดในตกรอบแรกตลอดตอนนี้มาแล้วครับประกวด IPA รอบ2เขาจะมาประเมินความโปร่งใสในการบริหารจัดการความซื่อสัตย์สุจริตเดี๋ยวจะมาวันที่30การประเมินรอบ2แบบธรรมาภิบาลประเมินไปแล้วกำลังลุ้นจะเข้ารอบ3ต่อพอ69มารอบ2แล้วแต่ก่อนส่งรอบแรกนี่จะตกหมดเดี๋ยวนี้เข้าหมดทุกอันเลยครับตอนนี้กำลังรอครับถ้าไม่ได้ปีนี้ปีหน้ายังไงก็ต้องมีโล่แล้วครับจะพาชุมชนเอาโล่ครับเมืองเก่าเคยได้แล้วผมเชื่อว่าปีหน้าจะได้ระดับประเทศครับเออนี่มีชุมชนกุดแคนหัวถนนอีกชุมชนหนึ่งเพิ่งเห็นพี่ดาพี่ไลมากุดแคนก็ทำได้ท่านเชื่อไหมว่าใครว่ามีถังขยะสกปรกกับไม่มีถังขยะสกปรกใครเห็นว่ามีถังขยะจะสะอาดยกมือครับใครเห็นว่าไม่มีถังขยะสะอาดกว่าครับเอามือลงครับท่านคิดถูกแล้วนะครับท่านเคยเดินไปขับรถไหมเอาง่ายๆ 3-4 ทุ่มไปขับถนนบรรณาการเนี่ยตั้งแต่พัสดุยาวไปถึงพกสมันไม่มีถังขยะผมพยายามแอบไว้นะท่านเห็นไหมว่ามันมีขยะไหมท่านลองขับรถดูดีๆใครว่าเมืองชัยภูมิสกปรกท่านลองไปขับดูดีๆมันแทบจะไม่มีเศษกระดาษเลยนะนี่คือความภูมิใจนะครับแต่ถามว่าทุกถนนต่อไปมันจะสวยขึ้นเมื่อกี้อาจารย์ก็โชว์ให้ดูนะเทศบาลเขาสามยอดเขาเล็กนิดเดียวเขาทำง่ายครับเขาได้รางวัลยูเนสโกระดับทองแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูเทศบาลเมืองชัยภูมิจะไปลบเขาสามยอดครับเราช่วยกันนะครับเชื่อไหมครับผมคิดขนาดนั้นแล้วนะครับของเขาแค่อีSOS นะครับคนป่วยกดเข้าโทรศัพท์มือถือมีรถพยาบาลไปช่วยแต่เทศบาลเมืองชัยภูมิเราจะตามตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยครับแล้วก็จะตามคนไปและต่อไปเราจะวิเคราะห์ได้ด้วยว่าเด็กอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบป่วยเยอะเขากินอะไรพ่อแม่เขาให้อะไรเขากินเราจะมาแก้พฤติกรรมการบริโภคของเขาครับเรามีข้อมูลอาทิตย์ที่แล้วผมไปคุยกับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะครับเขามีข้อมูลนี่นักวิจัยเขาทำไปแล้วเดี๋ยวจะตามต่อไปเดี๋ยวท่านจะเห็นต่อไปใครเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเช่นความดันเบาหวานนะครับต่อไปอสมเนี่ยเดี๋ยวกำลังเร่งให้เขาดูแอปต่อไปเราจะโหลดแอปนะครับพออสมไปเยี่ยมคนป่วยปึ้งเยี่ยมแม่ปึ๊บกดเลยนะครับวัดความดันได้เท่าไหร่กดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือระดับน้ำตาลจิ้มเลยปึ๊บได้เท่าไหร่กดใส่มือถือข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวมไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเราล็อกรหัสไว้แต่ศูนย์สาธารณสุขเราสามารถจะล่านมาดูได้หมดนึกออกไหมครับนี่คือที่เราเตรียมนะครับเราเตรียมตอนนี้ก็มีแอปแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวออกมาเทศบาลที่เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูแล้วท่านโหลดไว้ก่อนโหลดไว้เวลาท่านกดเข้าไปยังไม่ได้ปล่อยเข้าไปที่คลาวด์ระบบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะรวมอยู่ในโทรศัพท์ท่าน30วันก็รวม30วันนึกออกไหมครับนะแล้วพอหลังจากที่เราพร้อมทุกเราพวกเราพร้อมทุกคนเอนเทอร์รวมปุ๊บทีนี้มันวิ่งไปปุ๊บไปทุกหมดเลยทุกคนนึกออกไหมครับท่านจะสามารถรู้ได้เลยว่าความดันท่านออกเป็นมันเอาแค่ท่านกดในแอปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนแอปตรงเนี้ยพอเข้าโทรศัพท์ปุ๊บท่านวัดความดันทุกวันท่านกดค่าความดันมันจะแสดงการให้ท่านเลยครับว่าความดันขึ้นหรือลงอย่างไรหรือเสมอนึกออกไหมครับเห็นเลยครับไม่ต้องไปหาหมอครับเห็นเองเลยอ่านเองได้เลยดีไหมครับและไม่ต้องเสียตังค์เพราะเขาทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังวันนี้พวกเราขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณครับเดี๋ยวท่านต่อไปจะเข้าต่อครับเทศบาลเมืองชัยภูมิ